ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook วันก่อนฉันติดตั้งแอปติดตามไว้ในมือถือของพี่ยงก็เลยหาพิกัดมือถือเจอก่อนหน้านี้นายหามือถือไม่เจอเป็นเพราะว่าติงอีหยงซ่อนมือถือไว้ในรถสินค้ารถคันนั้นขับไปที่แผ่นดินใหญ่นายก็เลยหาสัญญาณไม่เจอฉันเดาว่าพี่หยงรู้ตัวว่ามีคนสะกดรอยอยู่เพื่อรักษาข้อมูลของเขาตั้งใจเอามือถือไปซ่อนไว้ในรถส่งสินค้าวันนี้ใครดูเหมือนพี่หยงสะกดรอยเข้าระยะหนึ่งแล้วเขาชื่อเคอเจิ้งสงก็อยู่ในวงการมาเฟียสิบกว่าปีหลังเขาล้างมือไปแล้วมีอิทธิพลในไต้หวันถ้าเขารู้ว่าติงอีหยงสะกดรอยเขาปัญหาใหญ่เลยละฉันจะพบเขามีอยู่พักหนึ่งเขาสนิทกับยมทูตยมทูตเหรออดีตนักฆ่ามือหนึ่งเขาก็เสียไปแล้วไม่ใช่เหรอยังทำอยู่แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นนายก็รู้จักบ้าหรือเปล่าคิวบิลไม่ทำงานก็ไม่บอกกันสักคำฉันไม่สนหรอกฉันบอกเท่าแก่ไปแล้วเบียร์สองขวดลงไปชี้นายแค่นี้นะฉันเลี้ยงเองใจปั้มจังอยากให้คนไปตายแทนหรือว่าถามทางให้ได้เลี้ยงเบียร์ยมทูตถือว่าเป็นเกียรติของฉันเฮ้ยถ้าดื่มมากไปอาจจะเจอยมทูตเขาจริงๆไม่มีอะไรไม่ได้มาแก้แค้นสักหน่อยยอมรับมาเถอะนะเฮ้ยชื่อที่มีแต่แรงอาฆาตไม่ต่างอะไรกับถูกรางวัลใหญ่ถ้าดวงไม่แข็งพอมันรับไม่ไหวหรอกจะเป็นเรื่องเอาชื่อของนายก็ดีนะซีโร่ตัวเปล่าเล่าเปลือยรับรองอายุยืนฉันมีเรื่องรบกวนถามหน่อยรู้จักเขาไหมรู้จักสิมหาเศรษฐีไต้หวันเคอเจิ้งสงไงใครๆก็รู้จักโอเคเฮ้ยซีโร่รับแต่ละออเดอร์สูงกว่าฉันหลายสิบเท่าทำไมจ่ายแค่นี้เองอะฉันรู้จักแต่ว่ามันผ่านมา10กว่าปีแล้วตอนที่ฉันรู้จักเขาน่าจะติดตามจริงเป้าลูกพี่ใหญ่อยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นแท่นแต่สุดท้ายขึ้นแท่นร่ำรวยไม่รู้จักฉันแล้วล่ะอ๋อไม่สิฉันเป็นแค่จิ้งจกไม่รู้จักหรอกนายล้อฉันเล่นเหรอนายก็รู้ฉันไม่อยากรู้เรื่องพวกนี้ข่าวที่ฉันรู้มีแค่นี้เองถ้าอยากได้ข้อมูลใหม่ๆก็หาในเน็ตเองดิโอเคไม่พูดข่าวใหม่พูดข่าวเก่ารู้จักสี่คนนี้ไหมไม่เคยเห็นเลยนายดูให้ชัดๆสี่คนนี้18ปีก่อนถูกคนฆ่าตายที่ฮ่องกงเคยเจิ้งสงสั่งให้นายเป็นคนฆ่าใช่ไหมลาว
ไม่ใช่ฉันคิดให้ดีก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ฉันออเดอร์ใหญ่ๆผ่านมือหรือเปล่าทำไมฉันจะจำไม่ได้ล่ะถามเยอะขนาดนี้ไปถามเขาจังสองเองเถอะขอบใจนะนายครับผมไปสืบมาแล้วคนที่ลอบฆ่าเจ้านายที่ฮ่องกงน่าจะเป็นหมาป่าหรือไม่ก็หุยหน้าดำโอ้ยฉันต้องการคำตอบไม่ใช่ตัวเลือกลูกค้าสั่งคาปูชิโน่พร่องมันเนยนะพี่รอนานแล้วนี่จะไปไหนอ่ะส้วมตันน่ะจะไปดูให้ทำตั้งนานแล้วทำไม่ได้ก็หาคนมาช่วยสิตอนนี้ลูกค้าก็ห้องน้ำไม่ได้แล้วนี่เท่าแก่ให้เธอมาช่วยงานแต่เธอช่วยอะไรไม่ได้เลยขอโทษค่ะขอไปดูอีกรอบนะแคชคาปูชิโน่คร่องมันเนยคร่องมันเนยโถ่เอ้ยใครวางไว้เนี่ยเกะกะจังตั้งชื่อร้านกาแฟไม่ผิดจริงๆ No Cafe มีเจ้าของไม่ได้ผิดชอบนึกจะไปตอนไหนก็ไปแถมยังรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงอีกคนประสาทไปแล้วฉันรับเงินเดือนเท่าขี้เล็บไหนจะต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กคนนั้นอีกกลับมาก่อนเธอจะคิดบัญชีให้สาสมเลยเธอเคยเจอเขาที่ไต้หวันแล้วนี่ตอนนั้นเธอยังชมเขาว่านิสัยดีจิตใจดีด้วยทำไมถึงเปลี่ยนเร็วได้ขนาดนี้ล่ะเมื่อก่อนเขาดีมากจริงๆนะคราวนี้ไม่รู้ทำไมเกะกะลูกกระตาจริงๆต้องโทษเฉียวซิงเห็นเขายังอ้อๆก็อยากจะไปเตาะเด็กปล่อยให้เขาอยู่ในร้านกาแฟไปก่อนสักวันโดนแตะอังแน่เด็กคนนี้เคยช่วยเฉียวซิงเอาไว้คราวนี้มาฮ่องกงคนเดียวเฉียวซิงดูแลเขาก็ไม่ผิดหรอกเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษไงยิ่งจะพูดแทนเขาอีกเห็นใครมาใหม่ก็รักหมดนี่ก็ถือว่าผิดมากแล้วนะเธออย่าเวอร์นักเลยนะความรักก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้แบ่งมาก่อนมาหลังไม่ต้องเข้าแถว ที่สำคัญก็คือชอบหรือเปล่าชอบมากแค่ไหนถ้าเขาชอบฉันมากจริงๆไม่ว่าใครปรากฏตัวหรือว่างานยุ่งแค่ไหนเขาต้องมาหาฉันงานนี้เขาเทฉันไม่บอกไม่กล่าวสักคำแปลว่าฉันยังไม่สำคัญพอสำหรับเขาไม่ได้นะเขาไม่ชอบเธอได้ยังไงกันเธอดีขนาดนี้นี่แม่คุณเอ้ยเธอเป็นคนไม่อยากให้ฉันคบกับเฉียวซิงนะรู้ว่าฉันกับเขาเป็นไปไม่ได้ยังจะบ่นอีกเหรอฉันโมโหแทนโลกนี้คนที่ถูกทิ้งแพ้เสมอเธอต้องเป็นคนปฏิเสธเขาเธอต้องเป็นคนทิ้งเขาสิ
ฉันกับเฉียวซิงยังไม่ได้เริ่มต้นกันเลยแต่ว่าก็เป็นคนจีบเธอก่อนเธอก็สนใจเขาด้วยจู่ๆก็หายหัวไปถ้าเป็นฉันน่าจะกระทืบให้เละเลยใจเย็นๆตอนที่เราอารมณ์ร้ายนะสารในเส้นเลือดเนี่ยรวมทั้งสารเคมีที่ออกมาจากความโมโหมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาเซลล์สีขาวที่ต่อต้านโรคในร่างกายก็จะลดลงในทันทีพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ฉุนเฉียวจะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงไปมากทำให้ป่วยง่ายนะพูดอะไรของเธอเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวฉันฉันเลือกที่จะไม่โกรธไงแม่เธอนี่นุ่งขาวห่มขาวเลยไหมสารเจ้านั้นจะไว้บูชาเธอนะจริงไหมมีเพื่อนเป็นเจ้าแม่สาธุสาธุสาธุไต้หวันสาเกประดิษฐ์ร้านนี้เปิดนานแล้วใช่ไหมแล้วว่ามีคนดังเคยมาชิมแล้ว พวกเขาให้เกียรติมากกว่างั้นผมขอถามหน่อยคุณเคยเห็นคนนี้หรือเปล่าครับอ๋อเคอเจิ้งสงนี่ใช่แล้วเขาอยู่ที่ฮ่องกงก็มีชื่อเสียงเหมือนกันจริงเหรออืมเมื่อก่อนนี้เขาเป็นแขกประจำเขาชอบกินหมูเสียบไม้อ๋องั้นเหรอเอ๊ะผมถามอีกคนนะเท่าแก่เคยเห็นคนนี้หรือเปล่าครับเห็นบอกว่ามาดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำเท่าแก่น่าจะเคยเห็นเขาบ้างอ๋อขอโทษทีไม่คุ้นเลยงั้นเหรอไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมาใหม่นะครับครับเอาแต่ดื่มเหล้าเดี๋ยวก็ตายหรอกดื่มนี่เถอะช่วงนี้นายใจลอยไม่ตื่นตัวเลยเกิดอะไรขึ้นพูดไปก็เท่านั้นไม่มีออเดอร์เลยเหรอมีออเดอร์หนึ่งเหมาะกับนายมากแต่นายไม่รับหรอกรับผมรับรับหมดเลยออเดอร์นี้ต้องบินไปไต้หวันงั้นถือซะว่าผมไม่ได้พูดบอกแล้วก็ไม่เชื่อเปลืองน้ำลายไม่มีออเดอร์อื่นแล้วเหรอนายอย่าบอกนะว่านายไม่รู้สภาพตัวเองมีจ็อบไหนที่เจาะจงนายบ้างฮะอีกอย่างจ็อบยากหน่อยฉันก็ไม่อยากรบกวนนายหรอกถ้านายพลาดขึ้นมาตายซะฉันซวยกว่าแต่ว่าออเดอร์ที่ไต้หวันน่ะบินเช้าแล้วก็บินดึกกลับเลยความยากครึ่งดาวแต่ราคา5ดาวเลยละง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือไม่ลองคิดดูเหรอถ้าพลาดออเดอร์นี้ไปฉันก็ไม่รู้ว่าจะหางานให้ทำได้เมื่อไหร่นะโอ้โหทำไมให้เงินเยอะจังเลยอ่ะเก็บไว้เธอพรุ่งนี้ฉันจะไปไต้หวันฝากดูแลจือด้วยล่ะแต่พี่บอกว่าไม่ชอบไปไต้หวันนี่นะให้ตายก็ไม่ยอมไปไม่ใช่เหรอถ้ามีผมไม่มีใครอยากหัวล้านหรอกอยากได้เงินก็ไม่มีทางเลือกไม่งั้นได้กินลมแทนข้าวแน่พี่จะไปนานเลยเหรอจะเคลียร์ให้จบภายในวันเดียวแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนฉันอยากให้เธอช่วยดูแลอาจือแทนฉันก็อยากช่วยพี่เหมือนกันนะแต่พอถูกอาจือจับได้พอเขาได้ยินเสียงฉันสีหน้าของเขาดำยิ่งกว่าก้นหม้อซะอีกเขาพูดดุเสียงดังจนฉันไม่กล้าเข้าใกล้เลยฝากดูเขาไกลๆแทนฉันก็ยังดีฉันต้องรู้ว่าเขาปลอดภัยที่จะสบายใจจะแอบดูทุกวันเลยอย่างนั้นเหรอจะแอบดูไปตลอดชีวิตเลยหรือไงนี่ถือซะว่ารับจ็อบทำบุญกุศลก็ได้นะถ้าไม่ช่วยฉันฉันตายคงนอนตายตามไม่หลับนี่พี่พูดเหมือนกำลังจะไปตายอ่ะฉันถือว่าเธอรับปากแล้วนะไต้หวัน
ทุ่มทุนขนาดนี้หลอกฉันมาต้องการอะไรกันแน่นายบอกว่าไม่รู้จักเขาแล้วคนในรูปถ่ายคือใครทำไมถึงโกหกฉันไม่ได้โกหกคนที่ชื่อหัวอะไรนั่นฉันไม่รู้จักจริงๆไม่ได้โกหกเหรอแต่ทำไมถึงอยู่กับเขาเฮ้ยคนนี้น่ะคือเคอเจิ้งสงร้านเหล้าญี่ปุ่นนี้น่ะเคอเจิ้งสงไปประจำวันนั้นฉันน่าจะคุยธุระกับเขาก่อนจะไปก็เจอไอ้หมอนี่มาหาเขาแค่นี้เท่านั้นเกิดขึ้นตอนไหน12-13ปีก่อนมั้งแน่ใจเหรอนี่เรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันก็จำไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าปีนั้นน่าจะเป็นก่อนเคอเจิ้งสงถูกรถชนประมาณครึ่งปีรถชนรถชนอะไร12-13ปีก่อนเคอเจิ้งสงขับรถพุ่งตกเหวโชคดีที่ไม่ตายเขารอดตายมาได้นอนโรงพยาบาลหลายเดือนฉันจำได้ว่าปีนั้นที่ฮ่องกงมีคดีลุงที่ขับรถบัสเคอเจิ้งสงบอกฉันว่าอยู่ฮ่องกงเครียดเกินไปบอกกับฉันว่าไม่ต้องกลับไปแล้วแต่ว่าครั้งนั้นหลังจากรถชนแล้วเหมือนเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยอารมณ์ก็ฉุนเฉียวนี่ลูกพี่ฉันร่วมมือแล้วนะกรุณาจ่ายส่วนที่เหลือมาฉันต้องขึ้นเครื่องกลับคืนนี้จะกลับไม่ได้แล้วต้องอยู่ต่ออยู่เป็นพยานโอ้ลูกพี่ทำออเดอร์ปลอมหลอกฉันมาฉันร้องเรียนนายได้นะอย่าให้มันเกินไปล่ะคนอย่างเคอเจิ้งสงฉันยอมตายก็ไม่ขอเจอเขาอีกนี่จ่ายส่วนที่เหลือมาโอเคอยากได้เงินใช่ไหมเงินอยู่นี่เอ้าเฮ้ยติดเงยร้ายอะไรวะนี่ทำอะไรเอาคืนมาเลยไปหาเคยเจ้าสงกับฉันก่อนฉันจะคืนให้เองไม่ต้องห่วงฉันไม่ให้ทำงานฟรีหรอกเสร็จงานแล้วเช็คใบนี้เป็นของนายฉันจะขอดูไกลๆนะไม่แสดงตัวถ้าเขายอมรับว่ารู้จักกับติงอี้ฮูนายก็ไม่ต้องแสดงตัวตกลงนี่ตอนแรกจะกลับคืนนี้เลยฉันไม่ได้จองโรงแรมทำไงดีเดี๋ยวฉันจองให้เองห้องชุดระดับ5ดาวหรือเปล่านายก็รู้ระดับอย่างนายน่ะคงไม่นอนโรงแรมจิ้งหรีดฉันทำงานให้นายฉันควรได้นอนโรงแรม5ดาวมีที่นอนอยู่แล้วหุบปากได้แล้วขนมปังครึ่งปอนขอบคุณค่ะอาจือเธอจะซื้อขนมปังปอนเหรอฉันหยิบให้นะครึ่งปอนพอไหมเอาขนมปังอีกไหมฮะไงจ้าหลูลูกแกเธอไม่ใส่ชุดพยาบาลเกือบจำไม่ได้เลยนะแต่งตัวเป็นแม่บ้านแบบนี้ก็ดูดีนะเนี่ยนี่ทอดไข่ขายหรือเปล่านี่ถ้าอยากกินฉันเลี้ยงก็ได้นะเอาเท่าไหร่ล่ะ
นี่เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายนี่นี่อาจืออาจืออาจือขนมปังปอนฉันไม่อยากกินแล้วไม่เอาแล้วจริงๆแล้วเท่าแก่เขาเป็นเพื่อนฉันเองเพื่อนคุณเยอะจังเลยนะแต่ฉันน่าจะเดาถูกคนแบบนั้นจะมีเพื่อนดีๆได้ยังไงนี่เลือกดูได้เลยนะภาพเขียนสวยๆทั้งนั้นน่ะอจือโอ้เป็นไงบ้างเยี่ยมภาพของฉันเหรอยินก่อนยินก่อนรอฉันตรงนี้นะจ่ายเงินมาขอโทษค่ะเท่าไหร่ค่ะฉันจะจ่ายให้ 50,000 50,000 เหรอไปปล้นเอาง่ายกว่ามั้งภาพอะไรแพงขนาดนี้นี่มันสมบัติชาติไหนสมบัติชาติคิด 50,000 ถือว่าน้อยแล้วเอาสมบัติชาติมาปูขายบนพื้นเหรอต้มตุ๋นกันชัดๆเลยนี่พูดดีๆนะดูก็รู้ว่าฉันมีวัฒนธรรมอุตส่าห์ใจปั้มเอามาให้คนชมอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงฉันต่อยผู้หญิงมาเลยต่อยสิต่อยเลยชาวบ้านเยอะแยะอีกอยากรู้ว่าจะต้มตุ๋นยังไงถ่ายไว้ให้หมดเลยนะอีกอย่างสมบัติชาติงั้นเหรอฉันจะแจ้งความให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบถ้าเป็นสมบัติชาติจริงฉันยอมจ่ายให้อยู่แล้วแล้วไปเถอะเห็นว่าตาบอดนะไม่เอาก็ได้เอาเนี่ยง่ายจะจบง่ายๆเหรอนายทำให้เขาหกล้มสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าก็ไม่รู้จ่ายค่ายามาเลยไม่จ่ายใช่ไหมได้แจ้งความก่อนกีดขวางการจราจรแถมยังข่มขู่เรียกค่าไถ่ด้วยเอาไปซื้อยาเลยไปไปไปกันเถอะไม่เป็นไรแล้วไปเถอะนั่งก่อนนะตายแล้วหัวเข่าแตกด้วยเจ็บตรงไหนอีกเนี่ยอุ๊ยข้อศอกด้วยไม่ได้ละเดี๋ยวฉันไปซื้ออุปกรณ์ทำแผลให้เธอก่อนเธอนั่งรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนล่ะจะเอาอะไรเพิ่มอีกเหรอขอโทษค่ะตอนแรกฉันพูดกับคุณแย่มากฉันผิดเองฉันดูว่าเรื่องบางอย่างขอโทษไปก็เท่านั้นเหมือนกับที่คนบอกว่าฉันตาบอดทำร้ายแล้วชดใช้ให้ไม่ได้แต่ฉันไม่ได้ดูถูกคุณนะคะฉันแค่แค้นคนนั้นมากเลยถึงได้มาลงที่คุณเอ้ยไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีเวลาทะเลาะกันคำหยาบหยาบมักออกจากปากโดยไม่รู้ตัวฉันก็เป็นแบบนั้น นี่เมื่อกี้คุณทะเลาะกับคนนั้นเก่งมากเลยปกติฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะแต่ที่ฉันทนไม่ได้ก็คือเขาหลอกลวงคนเรื่องอะไรจะให้เขารังแกเธอล่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่ตอนนี้ฉันไม่กล้าล่วงเกินคุณอีกแล้วแล้วค่ะ นี่เวลาเธอยิ้มเนี่ยเหมือนพ่อเธอมากเลยรู้ไหมอย่าพูดถึงเขาเลยค่ะเออจริงสิฉันรู้สึกว่าเรียนเปียโนก็สนุกดีนะฉันยังพอมีโอกาสเรียนเปียโนกับเธอได้อีกไหมมีสิคะแต่ว่าฉันไม่ค่อยมีเงินจ่ายค่าสอนให้ไม่ได้หรอกถ้างั้นฉันต้มน้ำแกงถือซะว่าเป็นการชดเชยแบบนี้พอได้ไหมต้องดูก่อนว่าเป็นน้ำแกงแบบไหนหัวไชเท้าแครอทก็สอนธรรมดาถ้าเป็นน้ำแกงไก่ต้มโสมกระเพาะปลาน้ำแดงยังพออนุโลมได้โอ้เลือกกินเหมือนกันนะเนี่ยฉันทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าทำแบบนี้เหมือนจะขาดทุนไงก็ไม่รู้สวัสดีค่ะมาเสียงซิมซีเธอมาเสียงซิมซีตามที่ฉันพูดเหรอเชื่อคนง่ายแบบนี้ไม่หลอกเธอแล้วจะหลอกใครเด็กคนนั้นอ๋อสวัสดีจ้ะฉันชื่อเซินเซินเป็นซินแสฉันช่วยมั้ยขอบคุณค่ะเรียกฉันเหวินเหวินนะคะจะดูเรื่องอะไรจะหาคนค่ะ CMC ที่30เขียนไว้ว่าหาที่พักพิงมีที่พึ่งมีคนพิเศษชักจูงเปลี่ยนจากสุนัขเป็นมังกรฟ้าดินเป็นใจทุกอย่างดีแต่ว่ามีคนดีช่วยเหลือทุกอย่างจะดีขึ้นไปหาทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือจะเจอ CMC ดีมากพี่ได้ยินหรือเปล่าฉันไม่หวังจะได้เจอแล้วล่ะขอบคุณที่ให้ฉันมานะตะวันออกเฉียงเหนือคือตรงไหนเป๋ยเจี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลก่อนนะขอบคุณค่ะโอ้ท่าทางจะอินโนเซนต์นะเนี่ยเขาเหรอก็แค่ท่าทางน่ะเห็นไหมไม่ได้จ่ายเงินด้วยจริงด้วย20โถเอ้ยเดี๋ยวค่อยคิดเขาหลอกเก่งมากโดยเฉพาะคนที่อายุ40ขึ้นไปเขาเนี่ยไม่ผิดหรอกสัตวแพทย์เคยบอกไว้ว่าถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงแก่ๆในบ้านมีแรงขึ้นมาอีกครั้งต้องเลี้ยงตัวใหม่ที่เด็กกว่าอยู่กับมันจะได้กระตุ้นมันได้คนก็เหมือนกันหมาตัวผู้ไต้หวันอ
ตูดไก่ไม้หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่แล้วยมทูตยมทูตไหนพวกนายน่ะเหมือนมากกว่าฉันซะอีกพี่สงไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยฉันก็นึกไปถึงว่าเราจะได้เจอกันอีกที่นี่มีอะไรให้นายหลงไหลเหรอเปล่าไม่มีหรอกฉันแค่มาเที่ยวน่ะฉันก็นึกว่านายลืมเรื่องในอดีตไม่ได้ตั้งใจมาหาฉันเรื่องในอดีตฉันจำไม่ได้แล้วฉันไม่กล้ามารบกวนพี่สงหรอกจำไม่ได้ก็ดีแล้วไม่จำเป็นต้องรนหาที่ตายดูสารรูปนายสิไม่ต่างกับอึกองหนึ่งใช่แล้วตอนนี้ฉันเหมือนกับอึกองหนึ่งมากเลยฉันไม่มีหน้าปรากฏตัวต่อหน้าพี่สงหรอกรู้ก็ดีแล้วทำไมลอยหน้าลอยตาแถวนี้ทำไมไม่ตายตามเมียกับลูกสาวไปนายยังไม่ตายแต่ไม่กล้าแก้แค้นให้พวกเขายังดีที่เมียกับลูกนายตายไปแล้วไม่ได้เห็นสารรูปของนายตอนนี้พวกเขาควรจะขอบคุณฉันเย้ดิ๊กข้าจังสงวันนั้นทำไมได้ฉันช่วยฆ่าลูกพี่ให้นายจะมีวันนี้เหรอดิ๊กฉันเป็นนักฆ่ามีจรรยาบรรณไม่เคยพูดให้ใครฟังไม่เหมือนนายหน้ามือเป็นหลังมือถึงขั้นฆ่าลูกกับเมียฉันด้วยตอนนี้ฉันตกอับสักวันหนึ่งนายก็ต้องตกอับลูกพี่ของพวกนายไม่ใช่คนดีมันฆ่าลูกพี่เก่าแล้วยึดอำนาจเขาว่าฉันไม่ใช่คนดีว่ะแล้วเราเป็นคนดีซะที่ไหนว่าตัวร้ายลูกพี่เป็นคนดีหรือเปล่าไม่สำคัญสำคัญคือเลือกลูกพี่ถูกคนผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ลูกนายชนะลูกพี่จะเอายังไงอีกนายกับเฉียวซิงมาทำอะไรที่ไต้หวันฉันไม่รู้ฉันโดนมาหลอกมาไต้หวันอีกทีหลอกยังไงเขาให้ฉันดูรูปถ่ายในรูปถ่ายมีฉันกับคนชื่อหัวอะไรสักอย่างปรากฏตัวที่รังของนายติงอี้หูน่าจะใช่เขาถามฉันว่ารู้จักหรือเปล่าฉันก็แค่เห็นพวกนายเจอกันอย่างอื่นฉันไม่รู้เรื่องเลยแล้วฉันก็บอกเขาแบบนี้นายไม่ได้บอกอะไรเฉียวซิงแน่นะถ้านายไม่เชื่อก็ไปถามเขาเองสิได้เพื่อนเก่าเจอกันต้องฉลองกันหน่อยดื่มกันหน่อยตัวอย่าดิ้นดื่มเข้าไปคุณเฉียวรู้สึกว่าเราไม่รู้จักกันผมคิดว่าคุณคงมีเรื่องอยากถามผมไปคุยกันหน่อยไหมนั่งสิดูเหมือนว่าคุณสนใจการตกแต่งบ้านของผมได้ข่าวว่าการตกแต่งบ้านสามารถสะท้อนให้เห็นท่าแท้ตัวจริงของเขางั้นเหรอแล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงง่ายๆตรงๆไม่โอเวอร์ชอบลงมือทำเองรสนิยมก็ไม่เลว
อย่าเพิ่งชมเลยลองชิมขนมของผมก่อนแมวขนมมาครับทั้งหมดนี้คุณเคอสั่งให้แม่ครัวเตรียมอาหารไว้ให้คุณเฉียวมีเสี่ยวหลงเปาขนมถั่วตัดขนมถั่วเขียวขนมพริกไทยแล้วก็พายสับปะรดเชิญตามสบายชิมสิผมไม่เกรงใจแล้วนะแสดงว่าผมรู้จักคุณมากขึ้นกว่าเดิมไม่เพียงรสนิยมดีแถมยังรู้จักกินแต่ว่าให้บุคคลอันดับต้นๆของไต้หวันมารับผมที่นี่เองผมเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่เลี้ยงขนมง่ายๆแค่นี้คุณเป็นผู้มีพระคุณของผมผมเชิญคุณมาขอบคุณก็ไม่แปลกครั้งก่อนไปฮ่องกงขอบคุณมากนะจริงสิมาไต้หวันครั้งนี้มีอะไรผมช่วยหรือเปล่าโอเคคุณรู้จักคนที่ชื่อติงอี้หูหรือเปล่ารู้จักสิตอนที่อาหูมาขอความช่วยเหลือผมร้านเฉินเทียนค้าลงศพฮัลโหลที่รักฮัลโหลเมียจ๋าอยู่บริษัทหรือเปล่าช่วยดูหน่อยสมุดบันทึกยังอยู่ไหมค่ะหาเจอแล้วค่ะเกือบไปไม่ได้พกติดตัวนึกว่าหายไปแล้วอยู่ก็ดีแล้วล่ะแค่นี้นะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายรักนะห้องแลบตรวจ DNAตรวจ DNA ทำไมมีเอกสารพวกนี้ล่ะฉันไม่รู้ฉันเจอที่ต่อทำงานของเขาที่เจอชาลีมีเมียน้อยอยู่ข้างนอกแถมยังมีลูกด้วยกันนี่ร้องไห้ทำไมคนที่ทำผิดเป็นเขาไม่ใช่เธอสิหน่อยกลับไปเจียนเลยไม่ได้เขากลัวเจ็บนี่เขาทำขนาดนี้ยังกลัวเขาจะเจ็บอีกเหรอไม่ได้แค่เจียนสบายเกินไปอย่าไปเลยแบ่งสมบัติมาครึ่งหนึ่งมีร้านค้าเอ๊ะแล้วมีเงินสดเท่าไหร่นะมีบ้านด้วยนี่หุ้นก็มีราคานะเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อนไม่เตือนที่แท้พวกเขามีลูกสาวด้วยกันอายุ20กว่าแล้วก็แปลว่าเขาหลอกฉันตั้งแต่แรกเลยนี่นิ่งซะนิ่งซะนิ่งซะไปถามให้ดูเรื่องเลยเรื่องบางอย่างน่ะต้องถามให้เคลียร์จริงสิที่รักเมื่อกี้อยู่บริษัทเห็นซองเอกสารยิ่งรักร้องไห้ทำไมใครรังแกเหรอก็คุณไงชายชั่วนี่นี่คุณมีลูกกำลังจิ้งจอกตั้ง20กว่าปีแล้วคุณบอกฉันมาเถอะฉันเป็นมือที่3ใช่ไหมไม่ใช่ฟังฉันพูดก่อนฉันไม่อยากฟังคุณพูดใน DNA ระบุชัดเจนเลยโถเอ้ย DNA ไม่ใช่ลูกของคุณฉันพูดถูกใช่ไหมพูดถูกแล้วนั่นไม่ใช่ผลตรวจของฉันไม่ใช่ของคุณเหรอนี่สามีเธอไม่โง่ถึงขั้นเอาผลตรวจไปในออฟฟิศเราให้เธอมาเห็นหรอก
ช่แล้วพูดถูกเลยแล้วเป็นผลตรวจของใครอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเดาหรอกสามีเธอหน้าตาขี้เหร่ก็จริงแต่ว่ามีน้ำใจผลตรวจของเฉลซิงแน่นอนเธอก็รู้จักสามีเธอดีเขาเป็นยังไงเพื่อนๆแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแต่ต้องเป็นแพะรับบาปยอมเป็นให้จริงๆเหรอฮะคนที่ใช้ชีวิตกับคุณคือเมียของคุณนะแถมยังสวยขนาดนี้ทำให้เขาเสียใจได้เหรอใช่แล้วแคชเดาถูกหมดเลยผลตรวจใบนี้เป็นของเฉียวซิงจริงนะเธอก็รู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ตอนหนุ่มๆวางไข่ไปทั่วมีแต่ปัญหาทั้งนั้นโชคดีนะตอนนี้โตขึ้นบ้างแล้วแต่ฉันเป็นพี่น้องกับเขาไม่อยากให้คนอื่นมองเขาในแง่ลบก็เลยไม่ได้บอกเธอน่ะถึงจะเป็นอย่างมิล่าฉันช่วยชีวิตคุณไว้นะจะตอบแทนยังไงในเมื่อฉลาดขนาดนี้รู้ว่าผลตรวจเกี่ยวกับเฉียวซิงแล้วยังเดาอะไรได้อีกล่ะผลตรวจของเหวินเหวินใช่ไหมฉลาดพอตัวนะนี่ ในเมื่อฉลาดแบบนี้ก็น่าจะรู้ว่าเธอไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อกล้าทำก็อย่ากลัวคนอื่นรู้สิเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับงานที่เฉียวซิงทำอยู่เธอก็รู้ฐานะของเขาดีนี่ฐานะอะไรก็แค่นักฆ่าเขาจะฆ่าเหรออย่าพูดส่งเดชนะเธอเป็นผู้ช่วยของเขาเกิดอะไรขึ้นมาเธอก็หนีไม่พ้นใครเป็นผู้ช่วยฉันแค่รับจ็อบฉันไม่ใช่คนในวงการของคุณนะเรื่องของเขาจะไม่รับรู้อะไรหรอกนี่ฉันไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงนะแต่เธอต้องจำเอาไว้เรารู้ว่าลูกชายของเธอชื่อโจหลางซีเรียนอยู่ประถมอนุสรฟางซงอิงต้องการอะไรป.5ห้องเอเลขที่18นั่งอยู่แถวที่2โต๊ะที่4กูปากคุณลองดูลองดูถ้าจะฆ่าก็คงฆ่าไปนานแล้วดังนั้นก็ไม่ได้จะฆ่าเหวินเหวินหรอกแต่ผลตรวจ DNA บอกว่าตรวจความสัมพันธ์พ่อลูกเหวินเหวินตามหาพ่ออยู่ตอนนี้เฉียวซิงรู้แล้วว่าพ่อของเหวินเหวินคือใครเขาต้องการรู้ความสัมพันธ์ของสองคนถึงต้องตรวจ DNA ไงชาลีบอกว่าเฉียวซิงจะทำงานฮะแปลว่าเฉียวซิงจะฆ่าพ่อเหวินเหวินเหรอถ้าการวิเคราะห์ของเธอถูกต้องแปลว่าเฉียวซิงจะทำงานแล้วเธอห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดไม่ได้ตอนที่เขาฆ่าไก่ป่าที่ไต้หวันหลอกที่เหวินเหวินไปรอบหนึ่งละนี่จะหลอกเหวินเหวินอีกแถมยังจะฆ่าพ่อเขาแล้วเหวินเหวินจะคิดยังไงถ้าเธอไม่พูดเฉียวซิงไม่พูดเหวินเหวินก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาตายแล้วอยู่ในวงการนี้กฎพื้นฐานคือรักษาความลับฉันบอกหลายครั้งแล้วฉันไม่ใช่คนในวงการฉันแค่รับจ็อบก็ได้สำหรับคนนอกวงการเธอไม่ควรรู้อะไรเลยเธอจะเอายังไงจะแจ้งความเหรออืมแล้วจะบอกตำรวจยังไงว่าเธอรู้ได้ยังไงเธอไม่ควรก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของคนอื่นนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่พูดแปลว่าจบแล้วใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะดูเรื่องนี้จากมุมไหนเธอควรเก็บไว้เป็นความลับไต้หวันโอ้ยงานนี้เพราะนายแท้ๆเมียฉันนึกว่าฉันมีลูกนอกสมรสร้องไห้จะฆ่าตัวตายถ้าเมียนายไม่ตายก็พูดเรื่องงานมาเถอะผลตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้วไม่ตรงกันมีสายเข้าเดี๋ยวโทรหานะฮัลโหลไอ้บ้าไอ้จะบ้าเหรอเพิ่งมาตอนนี้ฉันเรียกว่านายกลับฮ่องกงไปแล้วฉันก็อยากกลับแต่พาสปอร์ตฉันอยู่ที่นายบอกมานะนายเป็นอะไรกับเคอเจิ้งสงเขาเล่นงานนายทำไมเรื่องนี้นายไม่ต้องรู้ฉันไม่ต้องรู้เหรอฉันเกือบตายเพราะนายแล้วเขาคิดว่าฉันมาไต้หวันร่วมมือกับนายเพื่อฆ่าเขาอยู่ดีๆนายมาหาติงอี้หูที่ไต้หวันทำไมติงอี้หูเป็นเพื่อนรักของฉันตอนนั้นเราสี่พี่น้องทำงานพลาดไปหนึ่งครั้งฉันได้ว่าเหลือฉันแค่คนเดียวแต่พอดีฉันสืบรู้ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่รอดจะไปติงอี้หูนายคิดว่าเคอเจิ้งสงช่วยติงอี้หูได้เหรอเขาบอกว่าติงอี้หูอยู่กับเขาหลายปี
ต่อมาป่วยตายแต่ฉันแอบขุดเอากระดูกแล้วก็เอาไปตรวจสอบ DNA ถึงรู้ว่าศพไม่ใช่ติงอี้หูสักหน่อยหรือว่าเขาฆ่าติงอี้หูตายแล้วเล่นละครตบตานายเขาไม่จำเป็นต้องเล่นละครแค่ปล่อยให้ฉันหาต่อก็พอเออฉันไม่สนใจหรอกนะนี่นายเป็นคนหลอกฉันมาไต้หวันฉันถึงโดนพวกมันจับไปฉันเกือบตายแล้วเนอะแบบนี้นายควรจะเพิ่มให้ฉันค่าเหนื่อยค่าเรียกขวัญบ้างสิอย่ามาฟอร์มเคยจ้างสงจะฆ่านายจะนายรอดตายได้ไปแล้วอดีตนักฆ่ามือหนึ่งอย่างนายตอนนี้ก็ยังไม่แก่โบราณว่าเรือผูยังไงก็ยังมีเหล็กแต่จริงๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าเคยจ้างสงคนนี้แปลกๆไปแปลกยังไงฉันรู้จักเคยจ้างสงมาหลายปีแล้วเขารู้ว่าฉันกลั้นหายใจในน้ำได้10กว่านาทียังไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้หมอนี่จะให้ฉันจมน้ำตายเคยเจ้าสงที่ฉันรู้จักมีคุณธรรมมีน้ำใจแต่ว่าคนคนนี้เลือดเย็นโหดเหี้ยมทำได้ทุกอย่างต่อให้รถชนจนสมองกระทบกระเทือนก็ไม่น่าจะสูญเสียมโนธรรมไปได้ฉันสงสัยว่าเขาใช่เคยเจ้าสงตัวจริงไหมเขาก็ไปกินงาดำงาดำอะไรวันนั้นฉันไปบ้านเขาเขากินขนมพริกไทยแต่ไม่ใส่งาดำขนมพริกไทยเจ้าไหนไม่ใส่งาดำติงอี้หูแพ้งาดำนายหมายความว่า